หมอรวีขยี้หากศาลปกครองรับคำร้องพรรคเล็กสั่งปาร์ตี้ลิสต์โมฆะลุงตู่อยู่ยาวแน่หมอรวีขยี้การเมืองเกิดสุญญากาศแน่หากศาลปกครองรับคำร้องพรรคเล็กสั่งเลือกตั้งปาร์ตี้ลิสต์เป็นโมฆะทำลุงตู่อยู่ยาวเป็นปีเมื่อวันที่14มิถุนายนนายแพทย์รวีมาศชมาดลหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกรณีที่กลุ่มพรรคเล็กนำโดยนายคทาเทพเตชะเดชเตรืองกูลหัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทยยื่นศาลปกครองสูงสุดให้มีคำสั่งให้มีการจัดการเลือกตั้งในส่วนส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่เรียกร้องความเป็นธรรมจากการจัดการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.หมอรวีว่าตนมองว่าหากศาลปกครองพิจารณาคำร้องดังกล่าวว่ามีมูลและพิจารณารับคำฟ้องสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ 1. หากศาลตัดสินว่ากกต.ใช้ดุลพินิจการเลือกตั้งส.บัญชีรายชื่อไม่สุจริตขอให้การเลือกตั้งส.บัญชีรายชื่อในวันที่14พฤษภาคม66เป็นโมฆะ 2. หากถ้าศาลตัดสินว่าการเลือกตั้งส.บัญชีรายชื่อไม่สุจริตขอให้ยกเลิกเพิกถอนการนับคะแนนการเลือกตั้งที่ประกาศไปแล้วและให้ยับยั้งระงับการเตรียมประกาศผลการเลือกตั้งไว้จนกว่าศาลจะพิพากษาเสร็จในทางการเมืองจะส่งผลให้เกิดสุญญากาศไม่สามารถมีส.บัญชีรายชื่อได้เปิดประชุมสภาไม่ได้ตั้งรัฐบาลใหม่ไม่ได้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาต้องรักษาการยาวเป็นปีหรือถ้ากกต.ประกาศรับรองส.ไปแล้วศาลอาจจะพิจารณาให้ยกเลิกเพิกถอนการประกาศรับรองส.บัญชีรายชื่อซึ่งจะส่งผลให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองเช่นกันนายแพทย์รวีกล่าวนายแพทย์รวีระบุด้วยว่าตนทราบว่านายคทาเทพกำลังร่างคำฟ้องที่จะเอาผิดทางอาญากับกกต.และเตรียมยื่นฟ้องช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้พ่อน้องเตยเปิดใจแจงสาเหตุที่ไม่ได้ส่งเสียลูกไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเงินบริจาควอนสังคมเข้าใจพ่อน้องเตยเปิดใจเหตุที่ไม่ได้ส่งเงินไปให้เพราะรายได้ไม่พอดีใจลูกได้รับการช่วยเหลือไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเงินบริจาคเตรียมกลับไปหาลูกสาววันหยุดยาวเดือนสิงหาคมกรณีน้องเตยเด็กหญิง4ขวบชั้นอนุบาล2ดูแลนางสาวจินดาศรีอายุ68ปีย่าที่พิการตาบอดทั้งสองข้างตามลำพังหลังเป็นข่าวออกไปมีทานน้ำใจหลั่งไหลช่วยเหลือยอดเงินบริจาคทะลุล้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดรุดช่วยรวมถึงพิธีกรดังอย่างนายสรยุทธสุทัศนจินดาประกาศขอส่งเสียน้องจนจบปริญญาเอกนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเตรียมซ่อมแซมบ้านให้ตามที่เสนอข่าวไปนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่14มิถุนายน66นายศักดิ์สยามสงวนนามสกุลอายุ33ปีพ่อของน้องเตยอายุ4ขวบให้สัมภาษณ์ข่าวสดว่าปัจจุบันตนทำงานอยู่ในบริษัทผลิตยางรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอมตะซิตี้อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองโดยแม่ของน้องเตยก็ทำงานและพักอาศัยอยู่ด้วยกันกรณีที่เสนอข่าวออกไปว่าตนไม่เคยกลับไปเยี่ยมลูกสาวและแม่เลยซึ่งความจริงแล้วตนและแม่ของน้องเตยเพิ่งเดินทางกลับไปหาน้องเตยในช่วงเลือกตั้งส.เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนเรื่องการส่งเงินตนยอมรับว่าไม่ได้ส่งเงินไปช่วยเหลือเลยเพราะมีภาระทั้งค่าผ่อนรถค่าเช่าบ้านจึงไม่พอต่อการส่งไปช่วยเหลือแต่ก็เตรียมจะส่งเงินไปช่วยเหลือในเดือนเอทคอนี้หลังผ่อนรถหมดแล้วและเตรียมเดินทางกลับไปเยี่ยมน้องเตยกับแม่ในเดือนสิงหาคมนี้ในช่วงวันแม่เพราะเป็นวันหยุดยาวที่ผ่านมาแม่ของตนจะมีเงินช่วยเหลือจากภาครัฐไว้ใช้จ่ายกันสองคนเป็นรายได้ทางเดียว
นายศักดิ์สยามกล่าวต่อว่าตนมีลูกสองคนอีกคนให้ยายเป็นคนเลี้ยงส่วนน้องเตยให้ย่าเป็นคนช่วยเลี้ยงตั้งแต่อายุ8เดือนจนถึงปัจจุบันเพราะตนและภรรยาต้องเดินทางมาทำงานที่จังหวัดระยองดีใจที่ลูกสาวได้รับความช่วยเหลือพร้อมทั้งขอขอบคุณคุณสรยุทธ สุทัศนจินดาพิธีกรชื่อดังที่เสนอตัวขอเป็นคนออกค่าใช้จ่ายส่งน้องเตยเรียนเท่าที่เรียนไหวรวมถึงขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การช่วยเหลือลูกสาวและแม่ทานน้ำใจหลั่งไหลช่วยน้องเตยเผยเคยพร่ำบ่นไม่น่าเกิดเป็นคนจนผมกับภรรยาขอสัญญาว่าจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับยอดเงินบริจาคทั้งหมดแค่เห็นแม่และลูกสาวมีคนช่วยเหลือแค่นี้ก็ดีใจแล้วโดยเฉพาะน้องเตยที่จะได้เรียนสูงๆส่วนผมเองกับภรรยาก็จะขอทำงานอยู่ที่จอระยองต่อไปจึงวอนขอให้สังคมเข้าใจด้วยเพราะรายได้ไม่เพียงพอจึงทำให้ไม่สามารถส่งเงินไปให้น้องเตยและแม่ได้ผมและภรรยาก็เหมือนกับพ่อแม่ทุกคนที่ต้องรักลูกและเป็นห่วงลูกอยู่แล้วแต่ด้วยความยากจนเงินเดือนที่ได้ก็แค่มีใช้เพียงเดือนชนเดือนเท่านั้นจึงขอให้สังคมเข้าใจด้วยพ่อน้องเตยกล่าวหยกเยาวชน15ปีถูกโรงเรียนไล่ออกรองผู้อำนวยการบอกจะคืนค่าเทอมให้หยกเยาวชน15ปีถูกโรงเรียนไล่ออกหลังถูกเรียกไปคุยรองผู้อำนวยการบอกจะคืนค่าเทอมให้ครูพูดใส่ย้ำจำไว้นะว่าเธอคือบุคคลภายนอกวันที่13มิถุนายน2566ธนลบสงวนนามสกุลหรือหยกเยาวชนวัย15ปีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าได้ถูกโรงเรียนไล่ออกแล้วโรงเรียนบอกว่าไล่เราออกแล้วบอกว่าให้เราจำไว้ว่าต่อไปนี้เราคือบุคคลภายนอกวันนี้เราถูกเรียกเข้าไปคุยหลังจากเข้าคาบเรียนครูบอกขอคุยแต่เราขอเรียนก่อนเขาเฝ้าเราหน้าห้องพอเลิกเรียนเราก็ไปเขาให้เพื่อนที่เป็นหัวหน้ากับรองหัวหน้าไปด้วยเราเข้าไปมีครูที่เป็นรองผู้อำนวยการ2คนครูผู้ชาย2คนครูประจำชั้น2คนครูผู้ชายว่าเราว่าไปทำอะไรมาทำไมถึงโดนตามทำไมเราถึงไม่ปลอดภัยเราขอให้โทรหาผู้ปกครองเรากดอัดเสียงเพราะเราอยากจะแจ้งผู้ปกครองเราว่าครูทำอะไรครูถามว่าเราไลฟ์เหรอเราบอกว่าไม่ใช่แต่เราบอกไปตรงๆว่าเราอัดเสียงครูผู้ชายก็พูดขึ้นมาว่ารักษาสิทธิ์แต่ละเมิดสิทธิคนอื่นเราถามละเมิดสิทธิคนอื่นตรงไหนเขาตอบก็อัดเสียงเรารู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ไหวเลยขอออกแต่ครูเขาก็ห้ามเขานั่งขวางทุกทางเราเลยหาทางออกแต่ไม่มีทางให้ออกข้างหลังเป็นหน้าต่างข้างหน้ามีโต๊ะเราเลยเลือกที่จะคลานมุดโต๊ะออกไปสุดท้ายรองผู้อำนวยการผู้หญิง1ใน2คนบอกเราว่าจะคืนค่าเทอมให้และครูพูดใส่เราว่าจำไว้นะว่าเธอคือบุคคลภายนอก